ซาโบซาโบรอบนี้ภาคเอ้ยครับผมได้ภาคเป็นซาโบครับผมก็วันนี้เป็นวันเปิดตัวนะครับเป็นวันรอบเทสนะครับของภาพยนตร์นะครับการ์ตูนวันพีซแซมปีดนะฮะก็ผมก็มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอิซูซูเนี่ยเขาให้ผมมาทำภารกิจนะครับก็คือมาร่วมภาคให้เสียงภาษาไทยครับเป็นตัวละครที่ชื่อว่าซาโบครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกไหมคะการภาคไม่เคยภาคการ์ตูนมาแล้วครับเรียกว่าเชี่ยวชาญก็ไม่ได้ถึงเชี่ยวชาญแต่ว่าก็อาจจะมีประสบการณ์ในระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ก็เป็นปัจจัยเราด้วยใช่ก็วันพีซเป็นการ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบกันทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ติดตามมาตั้งแต่ใช่ก็อ่านด้วยเก็บของเล่นด้วยเก็บโมเดลอะไรของวันพีซเยอะเลยครับอย่างตัวนี้มันทำตัวพิเศษยังไงบ้างสำหรับภาคนี้ฮะก็สำหรับภาคนี้ครับภาควันพีซแซมปีเนี่ยจะเป็นภาคที่แฟนๆวันพีซที่จะต้องแบบว่าจุใจแน่นอนเพราะว่าตัวละครเกือบจะทุกตัวเลยที่เคยปรากฏอยู่ในวันพีซเนี่ยจะมาปรากฏในเรื่องนี้ครับทั้งหมด40ตัวละครนะครับเพราะนั้นสนุกแน่นอนตัวแบบบิ๊กเป้งๆเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็มาปะทะกันอะไรเงี้ยโปรโมชั่นในเสียงของภาคมันจะเป็นยังไงโชว์นี้ด้วยโอ้โหจำไม่ได้แล้วคือแต่ว่าตัวละครที่ผมภาคเนี่ยคือยากนิดนึงเพราะว่าซาโบเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครที่เหมือนติดหล่อนิดนึงสำอางอะไรเงี้ยยากอยู่แล้วเรื่องหล่ออะไรเงี้ยไม่มีตัวที่ผมสีทองดูที่ตรงไหนยังไงบ้างครับผมก็ติดตามได้นะครับสำหรับวันพีซแซมปีดนะฮะทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับทั่วประเทศนะฮะก็ติดตามชมได้ทั้ง2แบบเลยทั้งซาวด์แทร็กแล้วก็ภาคภาษาไทยนะฮะใครอยากดูให้จุใจก็ดูทั้ง2แบบเลยนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับขอบคุณค่ะวันเกิดที่ผ่านมาครับเช็คให้คุณแม่จ้าอ๋อก็เป็นแบบว่าเป็นเรียกว่าเป็นเงินเฮงๆที่เราก็มอบให้แม่ทุกปีครับเป็นของขวัญวันเกิดเป็นขวัญถุงให้คุณแม่ครับหรือว่าไงก็เป็นขวัญถุงด้วยเป็นของขวัญด้วยเพราะว่าคือแม่เขาเป็นคนที่แบบไม่ได้อยากได้อะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากได้เงินนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คิดว่าเราให้เงินละกันอย่างน้อยก็เก็บไว้เอาไว้ต่อยอดอะไรก็ไม่รู้สักอย่างสวยด้วยเลขสวยฮะทุกปีก็ให้เป็นเลข9ครับเกี่ยวกับเลข 9อะไร199บาทอะไรประมาณนั้นแม่ก็ยิ้มหน้าบานชนะพี่บอยฮะแม่ก็ยิ้มหน้าบานชนะผมว่าแม่เขาไม่ได้ดีใจที่แบบได้ของขวัญอะไรแต่ว่าเหมือนกับก็ดีใจแค่ว่าเป็นวันเกิดแล้วก็ทุกคนก็ให้อวยพรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้พรอะไรพี่บอยปีนี้คุณแม่ให้อะไรเป็นพิเศษพรเหรอไม่มีเมียอ๋อได้มาตั้งแต่วันเกิดผมแล้วจนวันเกิดแม่เขาก็ยังบอกเหมือนเดิมก็บ้างก็บอกว่าให้ผมแบบว่ารีบมีแฟนได้แล้วพยายามอุ้มหลานอะไรเงี้ยเริ่มพูดบ่อยขึ้นเรื่อยๆขอมาที่เทศกาลนี้กดดันไหมมันเริ่มกดดันมากขึ้นไหมคะเพราะพูดบ่อยๆก็ไม่ได้เชิงว่ากดดันมากขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้เราแบบคิดถึงบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยโดยตัวเราเองเราก็คิดถึงบ่อยขึ้นอยู่แล้วด้วยตามอายุของเราล่วงเลยมานานแล้วครับล่วงเลยเหรอคุณใช้คำว่าล่วงเลยเหรอก็ล่วงเลยมานานเหมือนกันนะครับก็มันก็ยากอ่ะยากจริงๆกลัวเราจะชินกับความโสดไปแล้วนะกลัวจะชินกับความโสดไปแล้วมันก็ชินด้วยแฮปปี้กับชีวิตโสดด้วยแต่ว่าก็ถึงวัยที่จะต้องมีแล้วก็อยากมีด้วยมันก็ผสมปนเปกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็บางช่วงก็อยากมีบางช่วงก็แฮปปี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันยากยังไงครับพี่บอยที่พี่บอกมันยากนะมันก็ยากไงแบบบางมันยากในการที่เราจะเริ่มแบบว่าคือกลัวไงดีอ่ะเช่นบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บอ้าวก็เขามีแฟนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายว่าแบบพอเราไปจีบใครก็อ้าวโอเคตกลงปุ๊บปั้งมันก็ต้องมีรายละเอียดอะไรมากแสดงว่าประวัติของเราคือแบบถ้าไปเจอคนแบบเจ้าของก็ไม่ได้ขนาดนั้นผมว่าใครๆก็ต้องเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างแหละแบบไปถึงชอบคนนึงโดยที่แบบไม่รู้ว่าเขามีแฟนหรือยังแต่ว่าสืบไปสืบมาอ้าวเขามีแฟนแล้วก็โอเคอ่ะก็ผ่านไปตอนนี้กับน้องใครมีแฟนก่อนกันกับน้องเหรอน้องมีแฟนมีข่าวกับใครครับตอนนี้ไม่รู้เลยค่ะชาแนลเด็กเลยไม่รู้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่เท่าที่รู้ก็ไม่มี
ก็เลยคือตอนแรกเหมือนแบบน้องมีสิทธิ์กว่าอะไรเงี้ยอ๋อใช่ตอนนี้เท่ากันแล้วเสมอกลัวแม่จะอยู่ที่เราสมัครกว่าเพราะเราโตใช่น้องมีแต้มต่อมากกว่าอายุน้อยกว่ากลัวแม่จะจับคู่ให้เลยไหมคะหามาเลยอังบอยเลือกอ๋อเขาคงไม่ได้ถึงขั้นจับคู่มาให้ครับแต่ว่าเขาก็จะมีบอกว่าเนี่ยคนนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีแบบว่ามีแบบเปิดให้เราดูบ้างก็มีเปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับบอกไม่ชอบแบบไหนอะไรยังไงไม่ได้ความจริงเขาก็ไม่ได้บอกเลยว่าแบบชอบแบบไหนอะไรยังไงก็คือผมก็พอจะรู้ว่าแม่เขาชอบแบบไหนเองด้วยแหละคือถ้าผมจะเลือกว่าแบบไม่ใช่จะเลือกดีกว่าถ้าเกิดแบบคนนั้นจะเข้ามาแบบอยู่กับผมอะไรหรือว่าครอบครัวก็คือต้องเข้ากับแม่ได้แล้วก็คือเป็นคนที่แบบแม่เขาคงอยากได้คนที่มาดูแลผมผมว่านะค่ะทั้งตอนไหนพี่บอยที่คุณแม่เปิดให้ดูแบบลูกเพื่อนหรือดาราด้วยกันอ๋อก็เป็นแบบว่าอารมณ์แบบคนรู้จักของเพื่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยลูกหลานแนะนำกันมาไม่ใช่หมายถึงว่าคนรู้จักของเพื่อนแม่อันนี้มันเริ่มออกแนวแบบหาให้ละไม่เชิงเขาว่าแค่แบบว่าคืออารมณ์แบบว่าคนนั้นเขาก็โสดอยู่นะอะไรอย่างนี้เขาก็คงเขาก็อยากให้เรามีคนมาดูแลเราด้วยครับเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเป็นคนแบบว่าทำงานหนักนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็อยากอุ้มหลานด้วยแหละท่านที่พี่วาบอกว่าเหมือนแบบเปิดรับสมัครอย่างเงี้ยมันก็มีคนแบบคนไม่ได้ข่าวเยอะเหมือนกันนะว่าจะมาสมัครเข้ามาบ้างไหมครับผมเคยเปิดรับสมัครด้วยเหรอฮะใช่แล้วมีข่าวเขาโจมหัวแบบมาเปิดรับสมัครสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีใครเข้ามาสมัครอะไรไม่มีใครส่งเข้ามาเลยวันใหม่ก็คงลืมแล้วตอนนี้ครับผมเราไม่ห่วงเราแล้วตอนนี้ไม่เขาก็ไม่ได้ผมว่าตอนนั้นด้วยเป็นด้วยอารมณ์แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็ไม่ได้ว่าห่วงอะไรเพราะว่าผมเคยตกลงกับเขาแล้วว่ามีได้แต่ว่าต้องพาไปให้เขารู้จักไปแล้วแม่ไปเคี้ยวด้วยครับผมก็เดี๋ยวต้องมาบอกแม่ความจริงก็คือได้หมดแหละแต่ว่าเขาต้องเป็นที่สำคัญมากๆต้องเข้ากับครอบครัวเราได้แค่นั้นเองก่อนหน้านี้พี่บอยแบบปฏิเสธเรื่องแบบว่าเออกับน้องเกิร์ลอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดแบบคนไม่เห็นพี่บอยแบบไปดูคอนเสิร์ตบอยดี้ด้วยกันกับน้องบอยดี้ไงอ๋อครับผมโอ้เธอใช่ไหมนู่นอ๋อไม่มีอะไรก็คือวันนั้นผมไปดูใช่ไหมก็มีน้องเกิร์ลมีปักก้อยปักกล้วยก็ไปดูด้วยกันหมดเพราะว่าความจริงแล้วเราเป็นกวนดูคอนเสิร์ตด้วยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี้ยคือเวลาไม่ค่อยตรงกันแล้วก็พอดีคอนเนี้ยผมรู้สึกว่าป้าก้อยป้ากล้วยต้องชอบไม่ใช่ต้องชอบคอนอย่างงี้ครับก็เลยชวนเกิร์ลด้วยอันนี้เข้ากับครอบครัวเราได้ครับอะไรนะเราจะเข้าครอบครัวเขาได้หรือเปล่าป้าเราเล่นคือความจริงแล้วป้าก้อยป้ากล้วยก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราสนิทมากอยู่แล้วนะครับถึงแต่ว่าเรากับเกิลก็มองเป็นแค่น้องจริงๆครับคือแต่ว่ากับครอบครัวไม่มีสิทธิ์เลยครับใช่คือมองน้องสาวเท่านั้นเป็นน้องสาวจริงๆจริงๆครับจริงๆครับที่หลายคนเป็นแฟนเชียร์ก็หมดสิทธิ์ลุ้นกันเลยพี่ก็เราไม่ได้มองเขาเกินเลยกว่านั้นเลยจริงๆครับมองว่าเป็นน้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มีกลัวเนี่ยกลัวเดี๋ยวป้าก้อยโทรมาเนี่ย